โอเคเรามาต่อกันอีกเลสซั่นหนึ่งนะคะเลสซั่นนี้ก็จะเป็นหัวแคปนะเมื่อกี้แกมมาอันนี้ตัดมาเป็นหัวแคปอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับ pollution and environmental problems มลพิษและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมนะเนี่ยจากรูปภาพก็จะเห็นเนาะมีมากมายนะ there are so many pollutions or environmental problems happening in our world ก็มีหลายประเภทหลายแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางเสียงทางน้ำนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทที่เป็นคำศัพท์กันสักนิดนึงนะจากกล่องสีเหลืองๆตรงนี้จะเห็นว่ามันมีลิสต์คำศัพท์นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า which of these words can you see in the picture ก็ picture ไม่ต้องละ decide whether each word is positive or negative ดูแค่คำศัพท์คิดว่าน่าจะตอบได้อยู่ว่ามันเป็น negative หรือว่ามันเป็น positive อันแรกทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ยากมากเนาะ natural resource ก็คือทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นบวกแน่นอนนะเป็นบวกแน่นอนนะดัมในที่นี้ก็เหมือนเป็นขยะสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะรวมไปถึงพวกอุจจาระปัสสาวะด้วยก็อาจจะมีความหมายที่มันมากกว่าคำว่า trash ธรรมดาทั่วๆไปหรือว่าคำว่า waste พวกนั้นอันนั้นก็จะเป็นขยะเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าดัมมันจะมีความเป็นแบบสิ่งปฏิกูลอะไรพวกนี้ที่มีความเป็นขยะมากกว่าดูแบบสกปรกมากกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในนั้นมากกว่าเนาะคำว่าดัมเนาะอันนี้ก็ negative แน่นอนนะคะเดี๋ยวเขาจะเฉลยที่มันเป็นบวกก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะ go through กับความหมายคำศัพท์ก่อนแล้วกันนะ natural resource ก็คือทรัพยากรธรรมชาติ dump ก็คือขยะสิ่งปฏิกูล smoke ก็คือควัน damage ก็คือแบบทำลาย cause pollution คือสาเหตุของการเกิดมลพิษนะ waste ก็คือขยะนะ chemical ก็สารเคมี reduce waste ก็คือการลดขยะนั่นเอง recycling dumpster recycling ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ dumpster ก็คือเป็นจะอธิบายยังไงดีมันคือถังขยะที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะค่ะบ้านเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยมากนักแต่ว่าในต่างประเทศนะถ้าเราได้ดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเป็นถังขยะขนาดใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมที่ในนั้นก็จะใส่รวมขยะมากมายเป็นถุงค่ะหรือบางทีถ้าเราเจอในพวกหนังสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยไอ้ดัมสเตอร์ตัวเนี้ยคือเป็นแบบเป็นถังขยะแบบเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วในเนี้ยก็จะเป็นแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีแบบฝาเปิดขึ้นมาในนี้ก็จะมีแบบถุงขยะแบบเยอะมากนะบางทีเขาก็ถ้าเป็นหนังสืบสวนสอบสวนในนี้ก็จะอาจจะมีแบบคอปส์หรือว่าศพอยู่ในนี้ก็ได้นะแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งไม่รู้พวกเราเคยได้ยินหรือเปล่าซึ่งก็อันนี้จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับที่เราเรียนนะแต่ว่าแอดเสริมเพิ่มมาให้นะเฉยๆดัมสเตอร์ตัวนี้ผมก็ไปเจอคำนี้มาในหนังเนาะตอนดูหนังนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเลสซั่นนี้นะแค่แบบเห็นคำว่าดัมสเตอร์ก็เลยนึกถึงคำนี้เฉยๆนะดัมสเตอร์ไดเวอร์แปลว่าคนรับจ้างคุ้ยขยะเพื่อค้นหาข้อมูลลับของบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างหรือข้อมูลลับที่แบบองค์กรหรืออะไรสักอย่างเขาต้องการหาหลักฐานอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีอาชีพนี้เนาะในต่างประเทศ dumpster diver คือรับจ้างคุ้ยขยะเพื่อหาข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรบางอย่างของบริษัทหรือว่าองค์กรอะไรที่เป็นคู่แข่งของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเอามาพิสูจน์หรือเพื่อเอามาดูความเจริญเติบโตก้าวหน้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปมันมีอาชีพนี้เนาะที่เขาทำกันเรียกว่า dumpster diver เนาะอ่ะโอเคก็อันนี้จะเป็นที่เป็น negative ก็จะมี dump มี smoke มี damage มี cause pollution มี waste มี chemicals นะคะส่วน positive ก็จะมี natural resource reduce waste แล้วก็ recycling dumpster เนาะโอเคทีนี้ listening นะคะเดี๋ยวเรามาดู listening กันเนาะเขาบอกว่า listen to senior and Alexia talkingwith your partner answer the questions อันนี้เราก็ทำไปได้เลยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะให้พวกเราลองฟังเนาะเป็นออดิโอ เป็น conversation ระหว่างซีเนียร์กับอเล็กเซียเนี่ย talking หรือว่าคุยกันอยู่นะแล้วลองดูซิว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ให้พวกเราตอบคำถาม3ข้อนี้นะก็จริงๆแล้วทรง listening ก็จะให้คล้ายกันแทบทุกยูนิตเอ้ยทุก lesson ที่เราได้ลองเก็บกันไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะจะเป็นออดิโอสั้นๆเป็น conversation สั้นๆแล้วให้เราลองตอบคำถามการตอบคำถามแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการ listening for getting main idea เนาะอาจจะไม่ได้แบบเป็นเติมคำอะไรขนาดนั้นนะคะฉะนั้นลองฟังดูถ้าใครที่ฟังไม่ทันยังไงก็แนะนำให้ pause วิดีโอไว้แล้วลองกลับไปฟังดูสักรอบนึงก่อนที่จะมาฟังเฉลยนะคะจะได้เป็นการลองเทสตัวเองดูซิว่าเฮ้ยเราพอฟังได้หรือเปล่าเนาะเผื่อตอนสอบมันก็คงไม่ได้แตกต่างจากนี้มากแต่อาจจะไม่ใช่เป็นออดิโอเรื่องเดิมเซตเดิมนะอาจจะเป็นคือจะเป็นเรื่องใหม่แหละแต่ว่าลักษณะการตอบคำถามหรืออะไรเงี้ยก็จะส่งคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ออดิโอก็จะไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นก็จะส่งประมาณที่เราเรียนกันนี่แหละค่ะนะโอเค
ข้อที่1 why did they start talking about environmental damage ทำไมเขาถึงเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำลายแบบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะคะ what is Senior doing to help the environment แล้วคุณคนนี้เนี่ยเขาช่วยอะไรในการแบบช่วยอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วอเล็กเซียเนี่ย doing อะไรก็คือทำอะไรเกี่ยวกับการช่วยสิ่งแวดล้อมบ้างก็คือมีทั้งสองคนเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราลองฟังกันดูเนาะ Did you see that picture of a polar bear eating his cub the other day? I did. Apparently it's a direct result of global warming, air and water pollution, and the ice in the Arctic melting. Animals are finding it difficult to find food. It's terrible. I wish we could do something. Well, there's loads we can do. Every little step counts.It's vital that we recycle, reduce, and reuse wherever possible. For example, think about the amount of water you use every day. What can you do to cut down or recycle? Well, I guess I could take a shorter shower or turn the water off when I'm brushing my teeth. Yeah, and you could stop using your dishwasher and flush the toilet less often. Well, I don't know about that. What are you doing to reuse or recycle then?What I just suggested. Then there's the recycling option. I love the supermarkets where you pay a deposit for bottles and take them back each time to get it back. And I recycle just about everything I can. What do you recycle? Most things. And I read recently that aerosol sprays are terrible for the air, so I've already stopped buying them. Great. You're learning.โอเคมาเราลองมาเฉลยกันนะคะ Number one why did they start talking about environmental damage เดี๋ยวคำตอบมันจะมาเป็นเซตเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทีละข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็เพราะว่าทำไมเขาถึงเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับ environmental damage ก็คือการทำลายพวกสิ่งแวดล้อมนะก็คือเหตุผลก็เพราะว่า because senior saw pictures of polar bear eating his cub ก็คือคุณซีเนียเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะอาจจะออกเสียงผิดก็ได้นะคือเขาเห็นรูปภาพของโพล่าแบร์หรือว่าหมีขั้วโลกเนี่ยกำลังกินลูกตัวเองอยู่ครับในที่นี้มันจะมีความหมายให้กับเป็นพวกลูกควายลูกสัตว์ที่เป็นแบบเบบี้อ่ะถ้าเบบี้เราจะใช้กับคนใช่ไหมหรืออินแฟนที่เป็นแบบทารกอะไรเงี้ยก็คือมันกินลูกตัวเองนั่นเองเนาะเขาใช้คำว่าครับนะที่แปลว่าเหมือนแบบเป็นลูกสัตว์อ่ะเป็นลูกสัตว์นะคะWhat is senior doing to help the environment? แล้วคุณซีเนียร์เนี่ยช่วยโลกยังไงหรือว่าช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงเขาก็บอกว่าเขาหยุดใช้ aerospray นะ aerospray นั่นเอง aerospray ก็คือพวกสเปรย์ที่มันอยู่ในกระป๋องพ่นแบบนั้นนะคะเขาก็เลยหยุดใช้อันนี้นะ Number 3 Alexia has stopped using his dishwasher เขาหยุดใช้dishwasher หรือว่าเครื่องล้างจานนะไอ้นี่คนเนาะหยุดใช้เครื่องล้างจานแล้วก็ he flushed the toilet less often แล้วก็หยุดใช้เครื่องล้างจานเนี่ยเพราะว่ามันใช้น้ำเยอะเนาะแล้วก็ he flushed the toilet less often the toilet less often คือกดชักโครกน้อยลงนะคะ he recycled nearly everything แล้วก็พยายาม recycle หรือก็เอาพวกสิ่งของที่มีกลับมาใช้ใหม่ค่อนข้างเยอะอย่าง aero spray คือพวกกล่องไอ้พวกขวดสเปรย์ทั้งหลายมันค่อนข้างย่อยสลายยากเนาะแล้วก็ทำให้เป็นแบบเป็นขยะกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นนู่นนั่นนี่เยอะขึ้นนะคะเขาก็เลยพยายามจะหยุดการใช้ aerospray หรือว่าสเปรย์กระป๋องที่มันอยู่ในขวดบรรจุนั่นเองนะแล้วเขาก็ทำอะไรอีกนะคุณอเล็กเซียนะคะ has stopped using dishwasher he flushed toilet less often แล้วก็ recycle nearly everything and he goes to supermarkets where you return bottles for deposit แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือน return bottles for deposit ก็คือเอานำขวดไปพวกนี้ไปเหมือนมันก็ไม่เชิงไปบริจาคแต่ว่าไปเหมือนใส่ตู้แล้วก็เหมือนกดออกมาก็เป็นเงินแลกเป็นเงินได้เหมือนไปขายขวดอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีของสองคนนี้ที่เขาช่วยกันเนาะ save environment ให้ดีขึ้นนะเพื่อลดปัญหาแล้วก็ลดมลภาวะไม่ว่าจะเป็นขยะหรืออะไรต่างๆเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบอันนี้เป็นการฟังแล้วก็เก็บคีย์เวิร์ดหรือว่าเก็บ sentence เลยนะว่าอันที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรนะดูสิว่าเราฟังทันมากน้อยขนาดไหนเราอาจจะไม่จำเป็นถ้าแบบนี้นะการทำลักษณะอย่างเงี้ยการทำ exercise listening ที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือไม่จำเป็นต้องฟังแล้วรู้เรื่องก็ได้ว่าทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยพูดถึงอะไรนะแต่เราต้องฟังออกว่า sentence นั้นเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างมันเขียนว่าอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราโฟกัส sentence by sentence บางทีเราก็ไม่ทันนึกภาพรวมทั้งหมดว่า main idea ของมันคืออะไรมากนักเนาะฉะนั้นก็อาจจะใช้คนละสกิลนิดนึงนะนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ใน listening skill ใกล้ๆกันเนาะ
โอเคเดี๋ยวลองฟังอีกสักหนึ่งรอบแล้วลองเติมคำศัพท์ที่หายไปดูนะคะ Did you see that picture of a polar bear eating his cub the other day? I did. Apparently it's a direct result of global warming, air and water pollution, and the ice in the Arctic melting. Animals are finding it difficult to find food. It's terrible. I wish we could do something. Well, there's loads we can do. Every little step counts.It's vital that we recycle, reduce, and reuse wherever possible. For example, think about the amount of water you use every day. What can you do to cut down or recycle? Well, I guess I could take a shorter shower or turn the water off when I'm brushing my teeth. Yeah, and you could stop using your dishwasher and flush the toilet less often. Well, I don't know about that. What are you doing to reuse or recycle then?What I just suggested. Then there's the recycling option. I love the supermarkets where you pay a deposit for bottles and take them back each time to get it back. And I recycle just about everything I can. What do you recycle? Most things. And I read recently that aerosol sprays are terrible for the air, so I've already stopped buying them. Great. You're learning.Alright, okay, let's come back to check the answer together. Number one, I wish we could do something. I wish we could do something. Number two, what can you do to cut down or recycle? What can you do to cut down or recycle? Number three, I guess I could take a shorter shower. อาบน้ำใช้เวลาน้อยลงจะได้ไม่เปลืองน้ำ Number four, you could stop using your dishwasher. ก็คือหยุดใช้เครื่องล้างจานAnd number five, I recycle just about everything I can. ก็พยายาม recycle หรือว่าเอาหลายๆอย่างนำกลับมาใช้ใหม่เนาะ And the last one, I have already stopped buying them. แล้วก็หยุดซื้อนะคะเห็นไหมหลัง stop มันจะใช้เป็นแบบ gerund เนาะลองสังเกตดูนะเนี่ย stop เป็นแบบ using เลยค่ะก็จะเป็นพวก stop แล้วตามด้วย gerund นั่นเองหรือว่า verb ที่กลายหน้าที่มาเป็น noun โดยการเติม ing มันก็สกายสภาพกายร่างเป็น noun นะก็คือเจอร์ลันนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้ในเลสซั่นนี้